เราลองมาว่าแซลมอนสเต็กแบบดิบกันนะคะก็เริ่มจากเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็หุบเข้ามาที่ปลายแบบนี้นะคะเติมเป็นความหนาด้วยนะคะอย่างนี้นะคะน้องๆสามารถตามแบบแผนเดียวได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นปากกาหัวเล็กนะคะมาเติมลายเส้นของปลาแซลมอนนะคะโดยที่ด้านบนนี้ก็จะแอนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มมาโค้งเข้าหากันนะคะส่วนตรงกลางนะคะที่ใกล้ๆกับส่วนของวงรีนะคะก็จะเป็นกลมๆเลยนะคะดูตามในวิดีโอไปด้วยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นกลมๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแอนเส้นออกมาเรื่อยๆเมื่อเรามาในโซนของด้านล่างนะคะก็จะได้ปลาแซลมอนแล้วนะคะด้วยปากกาด้ามเลี้ยงง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไหนใครชอบทานปลาแซลมอนบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย